รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมคุณสมคิดครับผมมาอยู่ที่ KBTGซึ่งเป็นหน่วยเทคโนโลยีที่แยกออกมาจาก K-Bank เนี่ย มาถึงปั๊บเนี่ยผมงงเลยนี่มันเป็นที่ทำงานหรือว่ามันเป็นโกดังหรือว่ามันเป็นสวนสนุกกันแน่ครับมันเป็นโกดังครับมันเป็นโกดังความคิดที่จะทำให้ความคิดต่างๆที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะงอกงามขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วเราก็เลยสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศแบบ informal นะครับไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็การทำงานก็เป็นการทำงานที่เป็นการทำงานที่ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดแสดงความเห็นแล้วก็สามารถที่จะทำงานกันเป็นทีมแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องยึดอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งทำทีมนี้เสร็จก็ไปทำงานทีมอื่นได้อีกนั้นก็จะเกิดการหมุนเวียนเรื่องของความรู้ด้วยครับแล้วมีชื่อเราต่างๆนี่เคอรี่ก็ดีแบลก็ดีเนี่ยคืออาร์มสตรองเนี่ยเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นของโลกเลยนะใช่ครับเพราะว่า เอาชื่อพวกนี้มาเนี่ยเขาคิดว่าพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่คิดอะไรใหม่ๆประดิษฐ์อะไรใหม่ๆของให้กับโลกนี้ครับแล้วเราก็อยากจะอินสปายพนักงานและคนที่ทำงานที่นี่ว่าเราเองเนี่ยวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นคนที่สามารถทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศนะครับคนอื่นๆได้คือท้าทายให้คนของเราคิดว่าเราเนี่ยสามารถทำงานระดับโลกก็ได้นะแล้วไม่จำเป็นจะต้องคิดแต่ว่าประเทศไทยเรายังล้าหลังกว่าเขาเรายังไม่สามารถชนะเขาได้ต้องการให้เห็นว่านี่ความคิดเราจินตนาการเราไประดับโลกได้ผมคิดว่าทำได้ผมคิดว่าคนไทยมีศักยภาพที่จะทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สร้างเวทีนะหรือว่าเราสร้างกรอบให้กับเขาเนี่ยมากเกินไปใช่ตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเอากรอบออกครับแล้วก็เรามีเวทีให้คุณมาลองนะมีลองนู่นลองนี่ลองผิดลองถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอให้ลองแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วถ้าผิดก็เราก็แก้ไขให้มันเร็วขึ้นครับครับแล้วผมคิดว่าชื่อพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราแต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ใช่เพราะว่าเขามีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาที่ผมทึ่งมากที่ผมทึ่งมากคือคุณสมคิดพาผมไปคุยกับคนทำงานเนี่ยอายุประมาณ25 26 27ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จบจากสถาบันดังๆเมืองนอกไม่ว่าจะเป็น MIT ไม่ว่าจะเป็นฮาร์วาร์ดเนี่ยอาจจะมีนะครับแถวนี้แต่ว่าสแตนฟอร์ดก็ดีอิมพีเรียลของอังกฤษก็ดีเนี่ยนะครับออกซฟอร์ดก็มีไปเอามาจากไหนได้ยังไงคือผมคิดว่าคือพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กเก่งมากที่อยู่ในแหล่งต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากจะกลับมาเมืองไทยและอยากจะทำงานเนี่ยเขาอยากกลับเมืองไทยอยู่แล้วแต่ว่าในอดีตมันไม่มีที่ทำงานที่เขาคิดว่ามันแมทช์กับเขาได้เราก็เลยพยายามสร้างที่ทำงานที่คิดว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาได้ใช้ความรู้เขาเอนจอยแล้วเขาสามารถที่จะคอนทริบิวต์นะใช้ความรู้ของเขาคอนทริบิวต์ให้กับสังคมให้กับลูกค้าให้กับคนหมู่มากนะครับพวกนี้ผมคิดว่าก็เป็น motivation ที่ทำให้เรากลับแล้วก็มาร่วมมือกับเราครับแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่สังคมไทยกำลังเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีใหม่เข้ามาและเป็นโอกาสที่พวกเขาจะใช้ความคิดความอ่านใหม่ๆเนี่ยมาทดลองและทำจริงได้ด้วยครับคือข้อแตกต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยครับคือสิ่งประดิษฐ์เมื่อก่อนเนี่ยต้องลงทุนเยอะแต่สิ่งประดิษฐ์ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้วยสมองมนุษย์ถ้าเราคงมีคนเก่งๆมาสร้างเวทีให้เขาเขาสามารถที่ประดิษฐ์ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ก็เหมือนกับคนอื่นที่ Google ที่ Facebook นะหรือที่ Amazon ที่ทำสิ่งประดิษฐ์ใหญ่ๆออกมาได้เราก็สามารถทำได้ด้วย
เงินลงทุนที่มันได้เพียงแต่ว่าเราต้องเอาสมองมนุษย์ที่สามารถทำเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะสมองมนุษย์ของเด็กไทยครับใช่ครับเราก็จะไปเจาะดูทุกห้องนะครับดูว่าคนรุ่นใหม่ที่คุณสมคิดระดมมาเพื่อที่จะทำให้เคแบงค์นี่นอกจากจะทันกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยยังจะต้องนำอีก 2-3-9 เพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการธนาคารของประเทศไทยด้วยครับนี่คุณยานวิทย์นะครับหัวหน้าทีมบล็อกเชนจบมาจากคาร์เนกี้เมลอนแล้วก็ทำบล็อกเชนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นคือกี่ปี2ปีตั้งแต่ปีเนี่ยครับเริ่มต้นเขาเป็น specialist ทางด้าน security cyber security ครับแต่ว่าสูตรหรือว่าศาสตร์ทาง security เนี่ยกับ blockchain เนี่ยหลายเรื่องมันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากใช่ใช่ฉะนั้นเราพัฒนา blockchain เฉพาะสำหรับแบงก์ละตอนนี้เราทำ blockchain ที่เรียกว่าเป็นตัว API ครับ API ว่าคนที่เขียนซอฟต์แวร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรู้เรื่อง blockchain โดยตรงผ่าน API เนี่ยก็สามารถที่จะใช้บล็อกเชนได้ transparent ของคนเขียนได้เพราะว่าตัวบล็อกเชนเองมันมีความยากของมันเองอยู่ตอนนี้เราอยากจะให้คนอื่นเข้ามาได้ใช้ได้ง่ายให้ทั่วประโยชน์มาใช้ได้ทั้งที่ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือว่าเราทำแอปของเราเองครับก็คือหนังสือคำประกันอยู่บนบล็อกเชนแล้วพยายามชวนแบงก์อื่นเข้ามาจอยเข้ามาร่วมด้วยครับครับเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์ถ้าทุกคนในอินดัสทรีเนี่ยมาใช้ร่วมกันกันได้ครับลูกค้าก็จะได้ประโยชน์สูงสุดคนเยี่ยมสวัสดีครับนี่อาร์ตหัวหน้าทีมดีไซน์เฟสนะแล้วถึงว่าเราออกแบบให้ลูกค้ามามีประสบการณ์ที่ดีใช่ครับใช่ครับโดยเราบอกว่าเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือจะเอาเทคโนโลยีไปทำให้ชีวิตคนดีขึ้นต้องใช้ innovation creativity แล้วก็ดีไซน์เข้ามาช่วยถ้าดีไซน์ไม่ดีเทคโนโลยีมันจะเข้าไปถึงเฉพาะคนบางกลุ่มถูกต้องครับทำยังไงเทคโนโลยีของเราเนี่ยถึงจะตอบโจทย์ลูกค้าธนาคารได้มากที่สุดเพราะบริษัทนี้เรานำดีไซน์แล้วก็หลักของไอ้ human centric design เนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าเทคโนโลยีไปช่วยชีวิตคนดีขึ้นได้ยังไงนี่คือความท้าทายตอนนี้เราเลยเหมือนเป็นคนที่ทุกคนบอกว่าเรามี AI machine learning มี blockchain แล้วอะแล้วมันยังไงอะใช่ไม่ยังไงมันจะทำให้ชีวิตผมตอบอีกมุมหนึ่งมุมของการบริหารเนี่ยที่บอกว่าการที่เรามีทีมดีไซน์เองเนี่ยเราทำได้อย่างใจมากกว่าสมมติว่าเรามีดีไซเนอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยสมมติเราแก้ดีไซน์ซึ่งดีไซน์เราแก้บ่อยมากวันนึงเนี่ยรีวิวเสร็จบอกว่าจะแก้ถ้าเรามีทีมภายในเนี่ยบอกแก้ปุ๊บหลีกชั่วโมงมาละเมื่อ2ปีที่แล้วนะผมก็คุยคุณปั้นว่าอยากจะให้มีทีมที่ dedicated เป็นดิจิทัลถูกต้องจริงๆแล้วทีมนี้เนี่ยมาเวิร์คกับทีมผมใกล้ชิดคือมานั่งที่นี่เลยมาทำงานด้วยกันคุยด้วยกันแล้วก็เป็นโหมดเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทีมนี้เขาก็จะคุยกับพวกเราได้ง่ายแล้วก็พอทีมนี้คุยกับพวกเราเสร็จ product อะไรดีไซน์เรียบร้อยมันก็จะมีทีมที่ไป go to market อันนั้นก็จะเป็น normal business ของแบงค์ละก็จะ go to market แต่ development เนี่ยต้องการทีมที่กินอยู่กับเราได้กินอยู่เลยใช่ไม่ครับไม่เวิร์คครับฉะนั้นเราจะช่วยเขาเพื่อที่จะให้ประคองให้ลูกค้าไปตามไอ้เทคโนโลยีใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีไอเดียพอๆกับเขาละงั้นเราก็จะคุยกันบางครั้งเราเป็นคนริเริ่มใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับนี่น้องๆนั่นเลยครับโจมี่อยู่อ่ะไม่ไปน้องคือห้องนี้จะเป็นคนที่คิดว่าโปรดักต์จะเป็นยังไงมีรูปแบบยังไงมีฟีเจอร์ยังไงอย่างเช่นตอนนี้เราก็ให้การบ้านเขาบอกว่าโจทย์ของการให้บริการในอนาคตเนี่ยจะมี AI มากขึ้นทำยังไงให้ AI เป็นฟันเดเมนทัลของเซอร์วิสแปลว่าทุกๆเซอร์วิสในอนาคตต้องผ่านกระบวนการของ AI นะเพื่อที่จะบอกว่าอะไรที่เสนอให้กับลูกค้า
ช่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากเลยโจทย์ใหญ่ของ Design Thinking โจทย์ใหญ่ของ Strategy โจทย์ใหญ่ของเทคโนโลยีแล้วมันต้องมานั่งคุยกันรวมตัวกันซึ่งตอนเนี้ยเรากําลังทำเรื่องนี้อยู่ทำเรื่องนี้อย่างซีเรียสใช่ครับทำเรื่องนี้อย่างซีเรียสจริงจังที่จะบอกว่าจะดีไซน์อันใหม่เนี่ย K+ ตัวใหม่เนี่ยให้มันมีดีไซน์ thinking เข้ามาแล้วเอา K+ ตัวใหม่เนี่ยใครเป็นคนริเริ่มห้องนี้หรือทางฝั่งลูกค้าทางฝั่งลูกค้าผมจะคอนเซปต์ก่อนให้คอนเซปต์ว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ทีมนี้ทีมฮอปคุยพร้อมกันพร้อมกันคุยพร้อมกันผมก็จะให้ไอเดียว่าเรากำลังจะมีเซอร์วิสใหม่ให้ลูกค้าอย่างนี้นะให้ไอเดียเขาก่อนว่าคอนเซปต์เป็นแบบนี้นะอินเทลเจนต์เป็นแบบนี้นะจะทำเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วเราก็ให้ทีมดีไซน์ไปคิดมาคุยกันแล้วก็มาคุยกันตอนนี้คุยกันอาทิตย์ละสองสามคนก็มารีวิวผมก็จะลงไปดูกับเขาด้วยครับจะต้องลงไปสัมผัสต้องลงไปดูแล้วไม่ดูของใหม่ๆที่ไม่ดูไม่ได้แล้วนี่ก็คือนั่งคิดถึงเรื่อง strategy ก็คือพวกนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่า on the ground พอสมมุติว่า productคิดเสร็จออกไปแล้วเขาก็ต้องตามอีกว่าลูกค้าใช้ไม่ใช้ใช้ปุ่มไหนมากน้อยแค่ไหนใช้แล้วเป็นยังไงเขาก็จะมีข้อมูลที่ work กับทีม machine learning ที่จะมาวิเคราะห์ว่าการใช้งานนี่เป็นยังไงใช่ไหมอะไรใช้มากใช้น้อยต้องตามติดใกล้ชิดแล้วพวกนี้ก็มีหลายคนก็เป็นเทคโนโลยีอย่างน้องตองนี่เป็นอาร์คิเทคด้วยแล้วก็นี่ใครนะแล้วตอนนี้เรียน architecture นี่เขาสอนเทคโนโลยีได้หรือเปล่าครับไม่ได้สอนเราไม่ได้เรียนรู้ที่นี่เหรอพวกคุณคิดว่าแบงกิ้งมันจะอนาคตเป็นยังไงผมว่าแบงกิ้งในอนาคตมันจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วได้ต่อเวลาแล้วก็จะมีเรื่องของ financial inclusion นี่ถือว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะเข้าถึง financial service ได้จะต้องเป็นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดทั้งประเทศใช่นี่หัวหน้าทีมฮะไม่ชีเลยนี่ไม่ชีเลยครับนี่ดร.ทัศพงศ์สวัสดีครับผมเพิ่งมาจอยได้ปีกว่าครับมาจากไหนครับมาจากอเมริกาจากอเมริกาทำงานอยู่ Google ที่อเมริกาครับวันนี้ไปรีครูทมาได้ไหนเนี่ยรีครูทคนนี้เขาจบปริญญาตรีจบวิศวะเกษตรที่1ของวิศวะเกษตรแล้วไปอเมริกาก็ครับไปเรียนอเมริกาเรียน PhD เรียน PhD ทางด้านนี้เลยก็จริงๆก็เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าตอนที่ทำงานที่บริษัทเก่าก็ได้ทำโปรเจกต์กับทางด้าน Machine Learning อยู่กี่ปีฮะอยู่ที่ Google อยู่ที่ Google ประมาณ5-6 ปี5-6 ปีของงานที่ก็ทำตื้อมาปีนึงโอ้ยตื้อทีมมาเมื่อไหร่มาทีชื่อเล่นชื่อทีมรู้จักกันมานานแล้วก็ผมก็เที่ยวไล่เที่ยวคือให้ต้องมาแล้วน่าจะมาสร้างอะไรใหม่ในเมืองไทยแล้วนะติดตามผลงานขอบคุณครับขอบคุณตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยก่อนไปอเมริกาอ๋อขอบคุณครับนี่เขาจบPhDที่อิลลินอยส์ไปนั่งแชมเปญซึ่งเป็นอยู่ท็อป5ทางด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์ทำอะไรบ้าง machine learning อธิบายให้คนทั่วไปที่ไม่รู้จักคำว่า machine learning ให้เข้าใจด้วยเขียนคอลัมน์ไปลงในชั้นคราวที่แล้วใช่ไหมเขียนไม่เป็นไรเล่าเล่าภาษาที่คนทั่วไปที่ไม่รู้จักคำว่า machine learning มันคืออะไรโอ้การทำ machine learning คือการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้สิ่งที่คนเคยเรียนรู้ได้เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราสอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานใช่ไหมครับโดยต้องชี้ต้องบอกว่าให้คอมพิวเตอร์เลี้ยวซ้ายคอมพิวเตอร์เลี้ยวขวาใช่ไหมครับตอนนี้บอกว่าเราเปลี่ยนวิธีการสอนคอมพิวเตอร์แบบไหนบอกว่าอ่ะไม่ต้องบอกคอมพิวเตอร์หรอกว่าทำยังไงบอกว่านี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องและนี่คือตัวอย่างที่ผิดมันจะหาวิธีของมันเองว่าอ๋อการที่ทำตัวอย่างการที่ทำให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวขวาแต่ขอให้มีตัวอย่างเยอะๆขอให้มีตัวอย่างข้อมูลเยอะๆครับใช่แล้วบอกว่าไหนถูกไหนผิดเดี๋ยวมันเรียนรู้เองมันเป็นวิธีการสอนคอมพิวเตอร์แบบไหนมันเรียนรู้ได้ยังไง
มันจะรู้ได้ไงมันจับแพทเทิร์นครับจับแพทเทิร์นมันจับแพทเทิร์นว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนเนี้ยก็ถ้าก่อนเนี้ยพวกถ้าจริงๆอ่ะแมชชีนเลิร์นสมัยก่อนมันก็เป็นลักษณะเป็น data mining regression ที่บอกว่าปกติเราบอกว่าโอเคถ้า x เท่านี้ y เท่านี้ให้ x เท่านี้ y เท่านี้มันจะเห็นเป็นเทรนด์ใช่แล้วมันก็สามารถจะวาด curve fitting ทําเทรนด์ได้ครับอย่างตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่ก็คือยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นว่าแทนที่จะเป็นกราฟธรรมดาจะเป็นรูปภาพเช่นบอกว่าอันนี้คือรูปหมานี่คือรูปแมวมันก็สามารถจับแพทเทิร์นได้อ๋อโอเคเราไม่ต้องบอกมันว่ารูปหมาจะต้องมีหูชี้อย่างนี้หรือว่าต้องมีหนวดอย่างนี้ไม่ต้องมันแค่เรามีรูปหมาประมาณ1,000,000,000รูปนี่เราบอกว่านี่คือรูปหมามีรูปแมวพันล้านรูปนี่คือรูปแมวมันจับแพทเทิร์นเองมันจับแพทเทิร์นเองแล้วมันก็จะรู้ว่าพอมันแพทเทิร์นนี้เราจะเรียกมันว่าหมาอันนี้เราจะแมวแพทเทิร์นนี้แล้วแยกได้แต่เราจะต้องบอกมันว่านี่คือหมานี่คือแมวใช่แล้วมันจะไปแยกเองอันนี้เรียกว่าเป็นซูเปอร์ไวส์ใช่ไหมซูเปอร์ไวส์ยังต้องซูเปอร์ไวส์นิดหน่อยยังต้องซูเปอร์ไวส์แต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบอันซูเปอร์ไวส์ใช่ไหมอันซูเปอร์ไวส์มันเก่งขึ้นแล้วอันซูเปอร์ไวส์แล้วให้มันเรียนรู้เองที่น่ากลัวมากเช่นอัลฟาโกที่ชนะอันนั้นมาเรียนรู้เองเหรอเรียนรู้เองตอนแรกสุดมันเรียนรู้จากคนก่อนให้ดูวิดีโอคนเล่นก่อนว่าแชมป์โกที่มันเล่นอ่ะที่เขาเล่นชนะกันเป็นไงพอเสร็จแล้วพอคอมพิวเตอร์เริ่มเรียนรู้ไปแล้วจับมาแข่งกันเองพอมันชนะเองแพ้เองก็เรียนรู้กันเองมันซิมูเลตคอมพิวเตอร์แข่งกันเองก่อนซิมูเลตตอนแรกคอมพิวเตอร์เรียนจากคนก่อนเรียนจากคนก่อนแล้วก็พอคอมพิวเตอร์เริ่มเก่งก็เอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาแข่งกันมาแข่งกันเองทีนี้พอมันก็เรียนจากแพทเทิร์นใช่ใช่แพทเทิร์นที่ชนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าฝั่งนี้เดินอย่างนี้ฝั่งนี้แพทเทิร์นที่เคยชนะมันจะเดินอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออันซูเปอร์ไวส์อันซูเปอร์ไวส์แล้วมันเวิร์กทุกครั้งเหรอไม่แน่ก็จริงๆก็ต้องมีการทูนบ้างนิดหน่อยคือมีบางปัญหาที่มันจะเวิร์กตอนที่อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยมันจะเวิร์กใช่ไหมใช่ครับแต่แล้วที่มันคือเอทีมันออกนอกผู้นอกทางนี่ก็ยังไม่แน่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มันตอนนี้มันยังคอมพิวเตอร์มันจะเรียนรู้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแบบว่าสอนมันขับรถคอมพิวเตอร์นึงก็จะเก่งแต่ขับอย่างเดียวเลยสอนให้คอมพิวเตอร์เล่นโกก็จะแข่งกันเล่นโกอย่างเดียวตอนนี้เป็นงานวิจัยว่าทำไงให้เราสอนคอมพิวเตอร์เหมือนสอนเด็กได้คือเด็กเนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยมันเรียนรู้ได้หลายมันพัฒนาเขาพยายามให้คอมพิวเตอร์ทำงานคล้ายๆสมองคนซึ่งเรียกว่า neural network neural network อันนี้เป็นวิชาการคอมพิวเตอร์มานานแล้วนะแล้วมันเป็นไปได้เหรอก็ทับทำได้ครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ซับซ้อนเท่าสมองคนก็ไปสร้างให้คอมพิวเตอร์มี neural ใช่ครับใช่ครับมนุษย์ใช่ครับเรียนแบบวิธีการทำงานของสมองมนุษย์นะครับแล้วมันก็อันตรายมากเดี๋ยวมันจะมาแทนมนุษย์ได้จริงอาจจะทำงานบางอย่างที่จับแพทเทิร์นที่มนุษย์ทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเอาคอมพิวเตอร์มาต้องเป็นแพทเทิร์นเบสแต่ยังต้องเป็นแพทเทิร์นอยู่ต้องเป็นแพทเทิร์นอยู่ทำให้มนุษย์เนี่ยทำไปทำงานอื่นที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่แต่สมองมนุษย์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีแพทเทิร์นใช่ไหมสมองมนุษย์สมองมนุษย์มันต้องมีแพทเทิร์นจริงๆมนุษย์เราก็เรียนแพทเทิร์นใช่ครับพอเราเรียนหนังสือเราก็จำได้ว่าอันนี้ท่องแล้วท่องแล้วมันก็ท่องสูตรคูณแล้วก็ท่องจนกระทั่งมันจะเป็นแพทเทิร์นใช่ครับใช่ครับจริงสมองมนุษย์เนี่ยอย่างที่เราบอกเราเห็นภาพไงคือรู้ว่ารูปหมาไงนี่รูปแมวคือมันก็เรียนแบบสมองมนุษย์จริงๆสมองมนุษย์นี่ซับซ้อนกว่าใช่เพียงแต่ว่าพระเจ้าสร้างมาดีกว่าใช่เพียงแต่สมองมนุษย์มีความแต่มันมีส่วนของสมองที่ครีเอทีฟไงใช่ครับใช่ครับซึ่งมันเลือดจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีเริ่มมีตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็เริ่มครีเอทีฟได้แล้วครับนี่คือสิ่งที่ที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กกับเอลอนมัสก์ทะเลาะกันใช่ครับแล้วคุณอยู่ข้างใครอ่ะผมอยู่ข้างก็ต้องอยู่ข้างมาร์คมั้งครับใช่ไหมแต่ว่าเอลอนมัสก์ก็มีเหตุผลนะก็บอกมันอันตรายโดยเฉพาะต้องให้คอมพิวเตอร์ไปสร้างอาวุธเนี่ยไปสามารถทำลายมนุษย์แล้วมันตัดสินได้ว่ามันจะattack คนหรือไม่ใช่ไหมตรงนี้มันต้องสร้างเอธิคให้กับ scientist ใช่ครับใช่ครับไม่จำต้องสร้างเอธิคให้กับ machine คือในปัจจุบันนี้มันไม่อันตรายเพราะคอมพิวเตอร์เราสอนให้มันเล่นโกอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นโกอย่างเดียวมันจะไม่อยู่ดีไปคิดนิวเคลียร์อะไรไม่คิดแต่สมมติเราสอนมันถ้าในอนาคตมันสามารถจะปฏิบัติต่อได้สามารถจะเรียนใช่ไงสมมติว่าเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าซึ่งผมไปเยือนมาแล้วนะมหาวิทยาลัยเด่นๆของเกาหลีเหนือ3แห่งเนี่ยแล้วก็นักเรียนเขาเก่งพอที่สมควรนะสมมติเขาบอกสอนเด็กรุ่นใหม่เลยเทคโนโลยีเขารุ่นใหม่เลยสร้างแล้วไออาวุธร้ายแรงนิวเคลียร์ที่อย่างนี้แล้วก็ถ้าอเมริกา move อย่างนี้เรา move อย่างนี้แล้วก็ยุทธศิลป์ถล่มเลยเนี่ยสมมติว่าเป็นแบบอย่างนี้เป็นไปได้ก็ถ้าสอนให้คอมพิวเตอร์ทำก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เช่นตอนนี้เขาก็ทำหลายๆอย่างจริงอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถจะดีเทคได้ว่านี่คือรูปหน้าของคริมินอลให้ดีเทคเจอหน้าแต่ได้ยิงเลย
สั่งได้เลยถ้ายูถ้าไอ้ดีเทคหน้าคนนี้ฟิกคาแรคเตอร์อย่างนี้ใช่ครับจังการโอ้โหใช่อันนี้ก็คือเฉพาะด้านครับว่าโอเคจำหน้าคนแล้วก็ดีเทคหน้าคนนี้ทำได้แต่ว่าอันนี้ก็ตามที่คนสั่งคือยังไม่คิดเองถึงขนาดที่แบบเฮ้ยถูกต้องยังไม่ได้ฉลาดขนาดเท่าไม่ทรยศคนเลยว่าผมต้องนั่งสัมภาษณ์คุยเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าคนไทยจะสนใจแต่สำหรับภารกิจของแบงค์ทำอะไรบ้างไม่ชินเลยจริงไม่ให้พี่สุกินเล่าเลยไม่ชินเลยมิชชั่นคืออะไรที่นี่ก็เป็นตอนนี้คือเบสิกก็คือต้องฟังไว้ทุกท่านฟังไว้นะนี่คือมิชชั่นของห้องนี้นะพูดทุกวันต้องให้ฟันดาเมนทัลของเซอร์วิสเนี่ยอาศัย AI มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามไปคิดว่าลูกค้าคือใครลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบอะไรต้องการอะไรแล้วจะสนองลูกค้าอย่างไรคิดลงถึงแต่ละคนเลยแต่ละคนฮะ individual เลยครับ individual เพราะ AI สามารถจะเอา big data มาใช่ครับวิเคราะห์ได้เราจะรู้เลยว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบลูกค้า A นี่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ครับคือเมื่อก่อนเราบอกว่าเราทำการตลาดแต่ว่าคนมันเยอะมากเลยเราแฮนเดิลไม่ไหวเราก็จัดเป็นกลุ่มเป็นเซกเมนต์นี่เซกเมนต์แมสนี่เซกเมนต์บริษัท SME นี่เซกเมนต์บริษัทขนาดใหญ่แต่ทุกวันนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์มันเร็วมากมันฉลาดมันฉลาดมากขึ้นเราก็เป็นเซกเมนต์ออฟวันคือวันเพอร์เซ็นต์เซกเมนต์ออฟวันครับในเซกเมนต์ออฟวันคือคนเดียวอยู่ได้เร็วทีนี้เราก็ต้องเอาข้อมูลมาก่อนแล้วก็ข้อมูลนี้เราได้พอไหมทุกวันนี้จะฐานลูกค้าเรามีแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเรามีเก็บยังไงจริงๆก็มีข้อมูลหลายๆอย่างที่พอสมควรแล้วต้นได้พอสมควรแล้วนะเรารู้ลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้ามานานเท่าไรมีเงินฝากเท่าไรกู้เงินหรือไม่ใช่ไหมใช้บัตรเครดิตคาร์ดบ่อยแค่ไหนชอบทำอะไรสินค้าซื้ออะไรใช่ไหมอันนี้เราพอรู้แล้วนะพอรู้อันนี้พอรู้ก็มาอ๋อสุดยอดฉันก็สามารถ individualize ใช่ครับ machine learningอันนี้ก็อีกห้องอันนี้ก็ผมขอดูครับอันนี้ก็ห้องไม่ใช่เลยนี่อีกห้องนึงครับสวัสดีครับครับก็ห้องนี้ก็มีการทำหลายโปรเจกต์ก็อันนี้อายุเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยห้องเนี้ยผมว่าเอ๊ะ25 26 25ไม่ถึงหรอ25นี่25ถ้าโต๊ะเนี้ยไม่ถึง25ทั้งโต๊ะเลยโอ้นี่โน้ตเท่าไหร่นะ25โอ้โหโน้ตแก่สุดแล้วโน้ตนี่จบแมทนะครับอยากตีจบที่ไหนออกซ์ฟอร์ดที่อังกฤษอย่าโทรImperial น้ำตาลจบที่ไหนจุฬากับ Imperial Imperial ของกัน Imperial ก็เรียนมาทาง Data Science Computer Science Computer Science เหมือนกันเลยครับเรียนไฟฟ้าแล้วมา Machine Learning ได้ไงน่าสนใจสนุกไหมฉะนั้นส่วนใหญ่นี่คือเรียนทางด้านนี้หมดใช่ไหมคนก็มาจากปิโตรเลียมก็มีปิโตรเลียมก็มีนี่จบอะไรมาคอมพิวเตอร์ไซน์คอมพิวเตอร์ไซน์นะจบ University of California California กับ Southern California Southern California และขอบคุณครับแล้วห้องนี้ทำอะไรห้องนี้ก็เป็น Machine Learning เหมือนกันคือตอนนี้ก็สำคัญต่างกับห้องนั้นก็จะเป็นโปรเจกต์ย่อยข้างในนั่งไม่พอต้องจ่ายพอจริงจริงคนเต็มเต็มแล้วเนี่ยจริงๆเกือบเต็มแล้วครับตอนนี้พี่เขาก็เดี๋ยวจะขยับมีโอกาสจะขยายต่อแล้วอยากทราบว่าความคิดของพวกรุ่นนี้มองเกี่ยวกับ machine learning อนาคต machine learning ใน3ปี5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงมันจะมาทำอะไรในสังคมไทยมั้ง มันจะเปลี่ยนสังคมไทยในรูปไหนผมว่าอย่างน้อยในเรื่องของโปรเซสทุกอย่างคือประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าโปรเซสหลายอย่างเนี่ยมันยังเป็นพวกแบบ paper based ใช่ไหมอย่างน้อยตรงเนี้ยส่วนมาก 90% มันน่าจะขจัดไปได้ด้วยautomated process ที่เราทำกันอยู่อย่างอันนี้คือเป็นขั้นเริ่มแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มมีการตามต่างประเทศไปอย่างเช่นเป็นตอนนี้เรามี machine learning ใช่ไหมครับมีก็คือ approve loan ต่อไปเราก็อาจจะแบบคำนวณ list เองเลยให้ score ให้อะไรก็แล้วแต่ credit score ทำอัตโนมัติมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้แล้ว blockchain มันจะตามมาblockchain ก็จะแบบเป็นน่าจะมาพร้อมมาพร้อมกันครับว่าขนาดจะมาพร้อมขนาดกันครับผมแล้วหน้าตาแบงกิ้งมันจะเป็นยังไงหน้าตาแบงกิ้งก็เพราะคุณทำเนี่ยไม่ได้คิดในฐานะเป็นแบงเกอร์เลยอ่ะใช่ไหมพวกคุณไม่ได้คิดว่าคุณกำลังทำให้แบงก์อ่ะพวกคุณกำลังคิดว่าคุณกำลังทำให้เซอร์วิสให้ลูกค้าเซอร์วิสกับใน financial sector เนี่ยเป็นยังไงมากกว่าใช่พวกคุณคิดว่าแบงกิ้งมันจะอนาคตเป็นยังไงผมว่าแบงกิ้งในอนาคตมันจะเข้าถึงค
คนได้มากขึ้นและได้ตลอดเวลาแล้วก็จะมีเรื่องของ financial inclusion ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะเข้าถึง financial service ได้จะต้องเป็นคนเป็นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดทั้งประเทศอย่างเช่นว่าผมจะขอเงินกู้เนี่ยเมื่อก่อนถ้าผมไม่มีเงินเดือนผมไปทำฟรีแลนซ์เนี่ยเมื่อก่อนโมเดลเก่าๆไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยใช่หาเข้าไปพบผู้จัดการสาขายังไม่ให้พบเลยใช่ครับใช่แต่สมัยนี้เนี่ยเราบอกว่าตัวนี้เราสามารถจะเอาแมชชีนเข้ามาช่วยให้เอฟฟิเชนต์มากขึ้นสามารถจะรู้ได้ว่าถึงแม้ผมไม่ทำงานประจำแต่ผมก็เฮ้ยผมขายของผมมีธุรกรรมที่สามารถทำให้การันตีได้ว่าผมเนี่ยก็มีสเตเบลิตี้ในเรื่องของไฟแนนซ์ระดับหนึ่งผมก็สามารถจะเข้าถึงaccess ถึงโลนถึงอะไรง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะทำธุรกิจในฐานะเป็น entrepreneur ก็ง่ายขึ้นครับ24/7ครับง่ายขึ้นเข้าใจ efficient มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างอาจจะเป็น financial อาจจะเป็นผู้ช่วยแบงค์อาจจะเป็นผู้ช่วยผมว่าแบบเฮ้ยผมเป็นนักธุรกิจผมเป็นคนทำกิจการอาจจะแบงค์อาจจะเป็นบทบาทที่จะตอบโจทย์ผมต่างจากคนที่เป็นพนักงานประจำหรือว่าคนที่เป็นนักเรียนใช่แบงค์ต้องเข้าใจคนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขากำลังจะ proceed ไปด้านไหนแล้วจะช่วยเราก็มองเห็นว่าถ้าเรายังทำรูปแบบเดิมอยู่ภายใต้โครงสร้างของธนาคารซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะการทำงานที่การตัดสินใจต่างๆการทำงานเนี่ยต้องมีขั้นตอนนะต้องมีวิธีการต่างๆใช้เวลาเยอะเกินไปรักษาเป็นองค์กรแล้วห้องประชุมห้องทำงานโปรเจกต์ก็เป็นห้องไข่ขาวห้องนอนนี่ครับก็อันนี้เราเรียกว่าเป็นเสเตเดียมกันเสเตเดียมแล้วผมจะมีพูดบนนี้ทุกเดือนนะเดือนละครั้งก็เป็นคิดทอล์กถือว่าเป็นห้องประชุมในตัวใช่ครับมีอีเวนต์อะไรจัดที่มีทาวน์ฮอล์มีการเสนอไอเดียใหม่ๆมีพนักงานขึ้นมาพูดนะแล้วก็ผมเองก็มีหน้าที่พูดทุกเดือนนี่หัวหน้าทีมครับอายุเท่าไหร่อายุ28 28แล้วทำตั้งแต่เลิกจบปริญญาตรีฮะจบปริญญาตรีแล้วมาจอยครับแล้วก็อยู่กับเคพลัสมาตลอดจนตอนนี้เป็นหัวหน้าทีมทำอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ดูโซลูชันแล้วก็ฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเคพลัสอันนี้พวกเคพลัสประดิษฐ์ฮะประดิษฐ์โคดดิ้งดีเวลลอปเมนต์มันก็เป็นโปรดักชันเฮาส์เทคโนโลยีโปรดักชันเฮาส์รวมถึงเทสเตอร์ก็อยู่ทั้งหมดทำตั้งแต่ต้นจนจบแล้วต้องตามติดระบบด้วยครับว่าระบบมีปัญหาหรือเปล่าต้องดูตลอดครับนี่คือเรามอนิเตอร์ระบบของเราใช่อยู่ใช่ครับของจริงฮะนี่คือของจริงก็จะดูว่าปริมาณวอลุ่มที่ลูกค้าเข้ามาแต่ละช่วงเวลาเท่าไหร่ตอนนี้คือประมาณช่วงบ่าย2:47ตอนนี้คือประมาณมันสะท้อนประมาณ transaction หรืออะไร transaction ประมาณ transaction ทั้งวันฮะตอนนี้คือประมาณ 50,000 ต่อนาที50,000 request ต่อนาทีใช่ทันทีที่ลูกค้าใช้ปั๊บมันจะมาโปรโผล่ที่นี่ใช่ครับเรคคอร์ดใช่ครับก็จะต้องมอนิเตอร์ว่าตรงไหนรีสอร์ทไหนมีปัญหาหรือเปล่าทุกแท่งนี่ฮะก็คือรีสอร์ทที่ใช้อยู่ครับแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาถ้ามันเกิดปัญหาครับเพราะว่าโมบายแบงกิ้งตอนนี้24/7ลูกค้าใช้ตลอด24/7กลางคืนก็วอลุ่มไม่ใช่น้อยวอลุ่มสูงครับแล้วกลางคืนเราก็อยู่ครบ24ชั่วโมงกลางคืนก็จะมีโอเปเรตเตอร์ที่บ้านได้ที่บ้านได้อ๋อปีเดียวทำงานอยู่ที่บ้านด้วยอยู่ที่บ้านได้ดูจากมือถือก็ได้ครับ
ครับนี่ทีมพิเศษเลยนี่น้องหงจบอะไรบอกดิจบอะไรมาครับจบ Innovation Management ค่ะที่ไหน Imperial College ว้าวแล้ว Innovation Management ด้วยเหรอค่ะพลอยค่ะพลอยค่ะจบจบจากจบจาก London Business School ค่ะ MBA ค่ะ MBA ใช่แต่นั้นเราเรียนเราก็เห็นว่า Banking Industry มันจะเปลี่ยนแล้วใช่เห็นแล้วอย่างตอนนั้นถึงก็พอมองภาพได้เพราะว่าแบบเหมือนตอนนั้นคือเรื่อง Mobile Banking มันก็เริ่มเข้ามาเนาะค่ะใช่เพราะที่ต่างประเทศเขาก็ใช้กันสาขาเขาก็จะแบบคิดเงินเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็มาแล้วค่ะแล้วเรามองว่าเคแบงจะไปทางไหนเคแบงจะไปทางไหนในแง่นี้แง่ของการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนก็คงต้องทำอะไรให้มันแบบไวมากขึ้นแบบสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเนี่ยค่ะกับคนรุ่นใหม่ที่แบบพฤติกรรมการใช้ทุกอย่างให้มันก็ต้องเร็วมากขึ้นพวกนี้เขามาร่วมกินนอนกับทีมดีไซน์เราใช่ไหมกำลังของใหม่เราคุยกันเลยว่านี่นะลูกค้าต้องเอาอย่างนี้นะใช่เราคือเราต้องทำให้มันเร็วมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะ represent requirements ของลูกค้าใช่เพื่อจะบอกทางเทคโนโลยีเขาก็รู้เทคโนโลยีด้วยมีเซนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราเน้นทางด้านธุรกิจมากกว่าใช่เน้นทางลูกค้าเข้าใจลูกค้าแล้วก็เขาต้องเห็นภาพเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีลิเทเรทเหมือนกันต้องใช่ไหมครับต้องรู้ไม่งั้นก็ต่อกันไม่ติดABTG เนี่ยเริ่มต้นด้วยแนวคิดมาจากไหนครับแยกตัวมาจากแบงก์เลยแล้วก็มาตั้งเป็นหน่วยเอกเทศเลยครับคือ2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าธนาคารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนก็มาใช้โมบายแบงกิ้งมากขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็มีส่วนในการที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้เยอะมากไม่ใช่โมบายอย่างเดียวก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างที่จะมีส่วนทำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้บริการไปเราก็มองเห็นว่าถ้าเรายังทำรูปแบบเดิมอยู่ภายใต้โครงสร้างของธนาคารซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะการทำงานที่การตัดสินใจต่างๆการทำงานเนี่ยต้องมีขั้นตอนนะต้องมีวิธีการต่างๆใช้เวลาเยอะเกินไปครับก็คิดว่าควรที่จะแยกกลุ่มเทคโนโลยีนี้ออกมาแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆทำเรื่องของอินโนเวชั่นติดตามพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่สำคัญก็คือว่ามี culture ที่มีความคล่องตัวนะครับทำงานกับ business หรือทำงานพัฒนาต่างๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วตัดสินใจด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการเกิดKBTGครับคือไอเดียก็คือว่าถ้าไปตั้งหน่วยขึ้นมาในแบงค์เนี่ยมันก็ยังจะถูกก็จะทำการทำงานแบบเดิมครอบงำอยู่จะเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่พอโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนลักษณะเป็นบิวโรคราซีครับก็คือมีขั้นตอนมีไฮราร์กี้มีคอมมิตตี้มีการตัดสินใจที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งขนาดนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของใหม่ๆครับเพราะของใหม่ๆเราต้องการไอเดียต่างๆเกิดขึ้นนะคือว่าสปีดเนี่ยมันจะต้องเร็วมากคือถ้าทำสปีดให้เท่ากับความคิดได้ก็ยิ่งดีแล้วสปีดก็คือสปีดออฟลอสคิดปุ๊บลองทำลองทำไม่สำเร็จเปลี่ยนใหม่ทำใหม่เราอยากจะสร้างบรรยากาศแล้วก็เค้าเจอแบบนั้นคือเรื่องคนครับผมเห็นว่ามีที่คุณสมคิดสามารถระดมมาคนเด็กไทยรุ่นใหม่ที่จบจากเมืองนอกทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน engineering เนี่ยที่ต้องถือว่าเป็นหัวกะทิของประเทศไทยเลยเนี่ยไปเอามาได้ยังไง2ปีนี้สามารถระดมมาถึงขนาดนี้เนี่ยหรือก่อนหน้านี้ก็ไปจ้องมองเอาไว้แล้วก็เพิ่งเกิดเมื่อ2ปีนี้ครับครับซึ่งผมคิดว่าแรกๆก็ใช้เวลาเยอะครับเพราะว่ากว่าเขาจะรู้จักคำว่า KBTG คืออะไรแล้วก็เขาอยากจะทำงานกับเราเนี่ยต้องใช้เวลาบิ้วเป็นปีเหมือนกันครับคือผมก็เดินสายไปคุยนะครับกับนักศึกษาหรือคนทำงานในอเมริกาตามแหล่งที่เราคิดว่ามีคนเก่งๆเยอะๆเช่นผมก็เดินทางไปที่บอสตันนิวยอร์กไปที่ซิลิคอนแวลลย์ไปที่ซีแอตเทิลนะครับแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราอยากจะสร้างงานแบบไหนวิชั่นของเราคืออะไรนะครับแล้วก็เราก็ไปบิน
1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจนเขารู้จักเราครับนะแล้วผมก็มีYouTube นะมีการพูดใน YouTube มีอะไรซึ่งก็ส่งให้เขาติดตามอยู่เรื่อยๆครับครับก็เขาคิดว่าบางคนที่เขาอยากจะกลับเมืองไทยพอเขาเห็นวิธีการการทำงานของเราแบบนี้เขาเห็นมิชชั่นของเราแบบนี้เขาก็มาทดลองทำงานกับเรานะครับจุดขายของเราที่ดึงให้เขามาเนี่ยคิดว่าคืออะไรผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็คือมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือลักษณะงานกับ culture ครับว่าถ้าเป็นลักษณะงานหรือมิชชั่นที่เขาคิดว่าตรงกับที่เขาอยากจะทำตรงกับที่เขาอยากจะ contribute แล้วก็มี culture ที่เข้ามาทำงานแล้วมันไม่เกิด culture shock คือพวกนี้เขาทำงานที่สมมุติเขาทำงานที่ Silicon Valley เนี่ยเขาก็จะมี culture แบบถ้ามาเมืองไทยแล้วโอ้โหที่มันแบบตรงข้ามกับที่เขาทำเลยเขาทำเลยเขาอึดอัดเขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้าง culture ที่นี่ให้อาจจะไม่เหมือนในวันนี้แต่ว่าเขามาแล้วเขาไม่เกิด culture shock ถูกต้องนะคือวิธีการก็คือเราทำยังไงเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะ speak up ได้นะครับแล้วก็เราก็มี flexibility ในการทำงานนะครับแล้วก็มิชชั่นต่างๆที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำสำหรับพิเศษอย่างเดียวเรามองไปในอนาคตว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากเกิดประโยชน์กับสังคมเราก็มีแล้วท้าทายสำหรับเขาด้วยมีความท้าทายใช่ครับแล้วงานที่ทำอันนี้คุณสุริชัยพูดถูกคืองานที่ทำเนี่ยมันต้องท้าทายด้วยในเมืองไทยนี่ถ้าที่คุณสมคิดทราบมีองค์กรไหนที่ทำอย่างเคแบงค์ที่แยกออกมาตั้งแล้วก็มาเดดิเคทคือทุ่มเต็มที่กับการสร้างเทคโนโลยีผมคิดว่าก็มีหลายแห่งนะครับคือหลายๆหน่วยงานก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก็เพิ่งจะตื่นตัวกันไม่กี่ปีนี้เองใช่ไหมสองปีเนี่ยสองปีนี้เองจะไม่ได้เห็นครับจังหวะจะใกล้ๆกันแต่วิธีการที่เราทำเนี่ยเราทำเหมือนกับว่าเราต้องการสร้าง capability ภายในให้แข็งแรงนะครับเราถึงอยากจะ recruit คนแล้วเราก็ทำเองนะครับทำเองปั้นเองคิดเองอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความแตกต่างความแตกต่างพอสมควรนี่โดยไม่ได้จับมือกับต่างประเทศเลยใช่ไหมที่ทำเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีแง่ของการสร้างอะไรใหม่เนี่ยไม่ได้อาศัยคนต่างประเทศหรือเทคโนโลยีต่างประเทศเทคโนโลยีอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายๆกันแต่ว่าความคิดพื้นฐานในการทำแล้วก็คอนเซปต์ในการดีไซน์เนี่ยเราไม่ได้ไปเอามาจากต่างประเทศอันนี้คือคิดเองครับก็คือตั้งแต่ดูว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของการให้บริการใหม่ๆกับลูกค้าเช่นเทคโนโลยีของ AI จะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างพวกนี้เนี่ยเราก็มาคิดเองโดยเอาฐานลูกค้าเราเป็นหลักเพื่อที่จะ satisfy ความต้องการของลูกค้าเราเป็นหลักโดยเอาประโยชน์เอาประโยชน์ที่ลูกค้าน่าจะได้เป็นหลักนะครับก็คือ value เรา value ของลูกค้าเป็นหลักว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้ลูกค้าจะได้อะไรหรือที่ผ่านมาลูกค้ามีเพนตรงไหนเราจะไปแก้เพนจุดไหนกับลูกค้าครับคุณสมคิดเองต้องปรับตัวเยอะไหมพอมาทำโครงสร้างใหม่นี้เดิมทีนี่ตำแหน่งอะไรเดิมทีอยู่ในแบงค์ตำแหน่งอะไรครับดูแลอะไรเป็น CIO ครับโอเคดูแลใช่ไหมดูทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็โดยนิสัยผมก็ชอบของใหม่ๆอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปรับตัวเยอะเพราะผมเป็นคนที่ชอบของใหม่ชอบอย่างนี้อยู่ชอบของใหม่ๆชอบคิดอะไรใหม่ๆชอบลองของใหม่ๆก็ตรงกับจริตที่ทำมาตลอดแล้วเห็นไอ้สัญญาณเตือนภัยสัญญาณที่ต้องปรับตัวตั้งแต่ตอนไหนเห็นอะไรเป็นตัวเห็นมา 3-4 ปีแล้วครับคือเราผมอาจจะมองจากมุมเทคโนโลยีส่วนหนึ่งเพราะว่ามองว่าเทคโนโลยีมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพฤติกรรมของผู้ใช้เนี่ยเทคโนโลยีอินฟลูเอนซ์ให้เปลี่ยนแปลงยังไงแล้วดูจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ปรับตัวคนที่ไม่ปรับตัวเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงเราก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราใกล้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันถ้าเราไม่ปรับวันนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้เราจะลำบากนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราต้องเริ่มสร้าง capability เมื่อ3ปีที่แล้วก่อนสร้าง KBTG ด้วยซ้ำก่อนนะครับก่อนสร้าง KBTG ด้วยซ้ำเรา build capability ทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่า transition ไปสู่โลกของยุคดิจิทัลระยะไหมที่แนวโน้มให้ฝ่ายบริหารของแบงค์ยอมมาลงทุนตั้งอันนี้แยกออกมา
ไม่ยากเลยครับนะไม่ยากเลยจริงป่ะเพราะอะไรผมปลูกบ้าน5นาทีครับเหรอครับทำไมเพราะอาจจะมีการพูดกับมัน5นาทีครับ5นาทีเองเหรอครับ5นาทีอาจจะเพราะว่ามีการพูดไปประยะหนึ่งแล้วฝ่ายบริหารได้รับรู้มาตลอดแล้ววันนี้นะการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นคือทุกคนก็รับทราบในแง่ของข้อมูลข่าวสารผมคิดว่าทุกคนก็รับทราบเหมือนกันแต่ implication ของเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทเนี่ยกับองค์กรกับธุรกิจเนี่ยอาจจะรับรู้ด้วยความลึกที่ต่างกันใช่นะแต่ว่าผมคิดว่าผู้บริหารของธนาคารเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องใหม่ๆได้เร็วเป็นคนรุ่นใหม่ๆเยอะใช่นะครับแล้วก็คุณปั้นเองก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องใหม่ๆได้และตัดสินใจได้เร็วเพราะว่าการสร้าง TPTG ตรงนี้เนี่ยผมคุยคุณบ้านห้างทีจริงนั่นเองแล้วเพราะคุณบ้านจะเรียกไปคุยว่าเฮ้ยตัวลงเราจะเอาไปทางไหนเนี่ยใช่ไหมครับก็คือคิดคล้ายๆกันคุณบ้านจริงๆก็อยากทำอยู่แล้วด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการลงทุนงบเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่ profit center แน่ไอ้บอร์ดใหญ่ของแบงก์มอง KBTG เป็น profit centerเป็น R&D หรือเป็น invest long term investment ผมคิดว่าเป็น value center value center ก็ไม่อยากเรียกว่า cost center ครับคือเรียกว่า cost center กลายเป็นว่ามันเป็น cost อย่างเดียวมันเป็น cost อย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ profit center เพราะว่าเราไม่ได้มีรายได้ใช่ก็คือเราก็ได้ budget มาจากธนาคารแต่ว่าสิ่งที่เราได้เงินมาหรือคนที่เราไปสร้างเนี่ยก็ต้องสร้าง value ให้กับธนาคารได้สร้าง valueลูกค้าได้ผมคิดว่าตัวผมเองมองว่าเป็น value center เป็น value center ถ้าเราไม่มอง value เนี่ยมันไร้ค่าใช่ครับใช่เหมือนกับเป็นการ just เป็น cost center คือค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแต่ไม่รู้มันจะกลับมาสร้างค่าให้กับบริการต่อลูกค้าอย่างไรนี่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คือสมมติว่าเราเก่งเทคโนโลยีแต่ว่าเราทำเทคโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยใช่มันจะต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้ generate value อะไรให้กับลูกค้าแล้วเราจะ work business ยังไงที่จะ generate value ให้ลูกค้าได้ถ้าทำตรงนั้นได้ผมคิดว่ามันก็เป็น value center วันนี้รายการไทม์ไลน์สุทธิชัยยุ่นหมดเวลากันแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกับไทม์ไลน์สุทธิชัยยุ่นได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 5:00 น.